เฮ้ยนี่มันรอสต์รอสต์อ้าวเรานึกว่าแบบคดีจะพลิกข้าเจอไม่เป็นไรข้าอยู่นี่ละข้าต้องเป็นลมเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยๆมันอยู่นี่แล้วถ้าทางเจ้าตกลงมาตอนนี้ข้าเจอข้ารู้ว่ามันสำคัญมากเลยแล้วอยู่ไหนด่านหน้าแห่งหนึ่งของเผ่าอุตรูอ่ะไม่ไกลจากที่เจ้าล่วงลงมาหรอกนานหรือยัง2วันละเฮ้ยไอ้ร้อยไม่มีเวลาแล้วข้าเจอบางอย่างในเทือกเขาทางตะวันตกของเพลนซองใช่เจ้าเอาแต่เพ้อแบบนั้นตลอดตอนที่ข้าแบกเจ้ามาเอลอยไม่ว่าเจ้าจะเจออะไรแต่สภาพเจ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมถ้าข้าคลานได้ข้าก็จะคลานไปโอเคเข้าใจแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนั้นเจ้าต้องคุยกับคนคนหนึ่งชื่อว่าโซนางบอกข้าว่าเทือกเขาเหล่านั้นมีปัญหามานานแล้วถ้ามันมีถ้ำจากกลอะไรออกมาเรื่อยๆคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไม่หานางล่ะรีบไปที่ถ้ำเลยดีกว่ามันเป็นพื้นที่ของชาวอุตรูนางช่วยเราได้เดี๋ยวเจ้าก็รู้ก็ได้งั้นไปหาโซผู้ยอดเยี่ยมคนนั้นกันStill the seed rises, as certain as stone. So. She should be. นางควรพัก Aloy doesn't really. ปกติ Aloy ไม่ทำแบบนั้นน่ะเจ้าคือ So ใช่ไหมว่าบอกว่าเราควรได้คุยกันเรื่องปัญหาจากกลที่เทือกเขาตะวันตกของเพลนซองข้าเป็นผู้ขับกล่อมวิญญาณที่นี่ข้าควรที่ที่ข้าควรอยู่คือที่นี่ไว้คุยกันที่หลังมันมีปัญหาอะไรชื่อของนางคือเรไม่ใช่มันนางคือหนึ่งในเทพแห่งพื้นแผ่นดินของเรานางกำลังจะตายไม่ใช่แค่จะตายนะนางกำลังทรมานเลยสภาพของนางไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องกังวลโซถ้ามีใครจะช่วยได้แล้วก็ต้องเป็นเอลอยขอฉันดูได้ไหมสิ่งที่ข้าจะทำมันอาจจะดูไม่ดีอ่ะแต่ว่ามันช่วยได้แน่นอนหอกฉันยังต้องการคุยอยู่นะได้เลยแต่ทางนี้เอลอยเจ็บมากอะเดินแบบเอื้อบเกรงอยู่ตลอดนะเทือกเขาตะวันตกของเพลนซองมันมีปัญหาอะไรงั้นเหรออุตารูก็มีปัญหาทุกที่นั่นแหละทุ่งหญ้าของเรามีแต่โลกพืชเต็มไปหมดแต่ในถ้ำเทือกนั้นแย่กว่านี้อีกมันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฟา
เทพแห่งพื้นดินของเราอีกตัวเข้าไปในนั้นหลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่านางก็ไม่กลับมาแต่กลับมีจักรกลสังหารออกมาแทนพวกมันทำให้พวกเรากลัวไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนคงไม่ใช่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกของเจ้าแน่แน่นอนขอบคุณนะที่พาเราเข้ามานะวาวเป็นคนแบกเจ้าข้ามผืนป่ามาข้าว่าคงไม่มีใครในนี้ให้เราเข้าไปหรือยอมอยู่ข้างข้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราโชคดีที่ได้เจอเจ้าข้าก็โชคดีเหมือนกันฟังดูเหมือนเจ้าสองคนจะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะหวังว่าข้าจะไม่ต้องไม่มีใครเจ็บตัวนะหวังว่าเจ้าจะดีขึ้นเร็วๆด้วยเรย์กับจับกลอนตัวอื่นที่เหมือนนางเจ้าเรียกพวกมันว่าเทพเหรอใช่เทพแห่งพื้นดินพวกมันช่วยเหลือเรามาหลายต่อหลายรุ่นแล้วเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุ่งหญ้าแห่งแพนซองอาหารสำหรับเราทุกคนบริหารจากวงวัฏจักรมันเป็นมากกว่าฟาร์มมันคือดินแดนที่ได้รับพรมันมอบความอุดมสมบูรณ์ให้ของเราจนกระทั่งเกิดเหตุวิปลาสขึ้นเหตุวิปลาสงั้นเหรอแล้วเกิดอะไรอ่ะกับเทพแห่งพื้นดินแห่งวิปลาสอะไรนั่นพวกมันสับสนอยู่ปีแล้วปีเล่าแต่เมื่อก่อนมันสงบตอนนี้พวกมันเกลี้ยกล่อมเมื่อเราเข้าไปใกล้มันบางครั้งก็ทำร้ายเราพวกมันคอยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แต่พอผ่านนานเข้าก็มีพืชปกคลุมเต็มไปหมดมีแต่พืชเน่าในทุ่งโรคพืชระบาดเต็มเขตแดงของเราไปหมดพวกเราเคยมีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนตอนนี้พวกเรามีอาหารไม่พอให้ลูกหลานเราด้วยซ้ำน่าจะนะมันแพร่พันธุ์มากเกินไปมันแพร่กระจายด้วยสปอร์หรือเปล่านะข้าก็ไม่รู้นี่ยังไม่จบนะเทพแห่งพื้นดินแต่ละตัวเคยไปที่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ปีละครั้งหากไม่มีพิธีกรรมเริ่มต้นใหม่พวกมันจะพังเช่นเดียวกับเรย์พวกมันกำลังจะตายและเผ่าของข้าจะตายไปกับพวกเขาแล้วถ้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเพราะจักรกลแบบเรย์และตัวเจ้าเรียกว่าฟาเข้าไปในนั้นกันเหรอใช่ก่อนเกิดเหตุวิปลาสพื้นที่แห่งดินเทพแห่งพื้นดินแต่ละตัวออกจากทุ่งหญ้าและมักจะเรียงแถวตามลำดับเริ่มจากโดจากนั้นก็เรแล้วก็มีฟาซอลไม่ใช่นะดินจากการทำงานของพวกนั้นกระเด็นกระดอนไปหมดเทพแต่ละตัวปรากฏอีกครั้ง2วันหลังจากนั้นเหมือนใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนดินและของประดับเผ่าจะเฉลิมฉลองให้ทุกครั้งที่มีเทพกลับมา8เทศกาลตามปฏิทินของเราแต่เหตุวิปลาสก็เปลี่ยนวัฏจักรใช่ไหมใช่ยิ่งนานวันเหล่าเทพแห่งพื้นดินก็เลิกทำพิธีนั้นแล้วก็เกิดวิปลาสขึ้นมาแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนฟ้าเข้าไปในถ้ำคนในเผ่าทั้งหมดก็กู่ร้องสวดภาวนาคิดว่าวัฏจักรนั้นเริ่มต้นอีกครั้งแล้วแต่ฟาไม่ออกมาจากถ้ำแต่มีจักรกลสังหารออกมาแทนพวกจักรกลถูกสร้างข้างในหรือเปล่านะเหมือนในคอลดอนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่การที่เทพแห่งพื้นดินเหล่านี้แล้วก็ไปมันไม่เหมือนแบบที่ข้าเคยเห็นมาก่อนนั่นดีเราไม่เคยเห็นแบบจักรกลที่แบบเชื่องขนาดนี้นะข้าต้องเข้าไปในถ้ำฮะไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกมันถึงเวลาต้องยกเว้นแล้วล่ะถ้ำนั้นเป็นของเทพแผ่นดินนะฟังนะโซมันมีบางอย่างอยู่ข้างในนั้นบางอย่างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกทั้งโลกได้ทั้งพายุทั้งเหตุวิปลาสบางทีอาจจะช่วยเทพแผ่นพื้นดินที่พังไปแล้วของเจ้าด้วยก็ได้มันคืออะไรที่ทำให้แก้ทั้งหมดได้วิญญาณเหรอ yeah. ใช่ something like that ประมาณนั้นข้าควรกลับไปที่แพนซองรวบรวมคอรัสบอกวิธีรักษาเรแล้วก็ขอให้พวกเขาอนุญาตให้เจ้าเข้าไปข้างใน
great. ดี งั้นข้าไปเอาของข้าก่อนไหวไหมเนี่ยเธอต้องพักก่อนนะไม่ข้าไม่เป็นไรการรวบรวมคอรัสต้องใช้เวลารักษาตัวก่อนแล้วค่อยไปเจอข้าได้พักก่อนแล้วกันข้าขอพักสัก4เดือนนางไม่ต้องให้เจ้ามารักษานางหรอกเจ้าต้องไปที่แพลนซองกับข้าฝากบอกแทนข้าด้วยว่าข้าพยายามโน้มน้าวคอรัสน่าจะช่วยนางได้ฉันก็อยากนะแต่ข้ากลัวว่านางจะหนีไปอะจริงเหรอก็ได้งั้นไว้เจอกันโซเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากไปกับเจ้านะก็แค่อ้าวไปแอบจีบกันนี่ว่าถึงว่าน่นหรอที่เจ้าพยายามจะอธิบายyes ใช่งั้นเราคงต้องคุยกันมากขึ้นyeah. ข้าก็ว่างั้นเจ้าต้องพักนะวอลเจ้าควรไปกับนางข้าไปคนเดียวน่าจะดีกว่านี่เจ้าพยายามจะกีดกันข้า no. ไม่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วข้าจะไปเจอเจ้าที่แพลนซองเมื่อข้าสะดวกเจ้าแน่ใจนะแน่ใจไปเถอะออกไปโซเดี๋ยวไปด้วยพวกนั้นเป็นใครเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Horizon Forbidden West พาร์ทที่6กันแล้วด้วยนะคะพาร์ทที่แล้วนะคะเราเพิ่งไปเจอสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ที่แปลกๆนะที่เราแบบสังหารไม่ได้นะแต่เราก็หนีออกมาได้แล้วทีนี้เราก็บาดเจ็บหนักสาหัสมากแต่ว่าเรามีนัดที่แพลน2นะเราก็ต้องไปพอดีว่าพอหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเราก็ไปแอบฟาร์มมานิดหน่อยนะแต่ว่านี่น่ะหรอคือเทพพิทักษ์ดินที่เขาบอกนะตอนแรกเรากะจะยิงอยู่แล้วแต่มันยิงไม่ได้โอเคแต่ถ้าเรายิงเขาจะโกรธเราไหมเนี่ยอยู่ๆไปยิงเทพพิทักษ์ดินของแพลนซองอุ้ยแต่อุ้ยแถวนี้แบบพืชแบบพืชแดงกระจาย right. ใช่แพลนซองโรคพืชกำลังเข้ายึดทุ่งหญ้าของชาวอุตรูต้องปลุกชีพไกอาให้ได้เลยถ้าเราปลุกชีพไกอานะคะระบบโลกระบบโลกใบนี้ของเราก็จะรีเซ็ตเสร็จทุกอย่างมันก็จะสโลว์ดาวน์ลงนะมันก็จะแบบมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะหายกลับมาเป็นปกติเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนกู้โลกเพลนซองนั่นไงวอลแอนด์โซลในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว Hi guys มีเพลงด้วยข้ามาแล้วตามสัญญาเสียงร้องนั่นแปลว่าคอรัสพร้อมแล้วใช่ไหมรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าคงทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีวอลแต่ข้าก็ไม่รู้จะช่วยได้ขนาดไหนนะพวกคอรัสไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่อ้าวทะเลาะกันอีกแค่เรื่องถ้ำนั่นก็แย่มากพออยู่แล้วเทพแห่งพื้นดินฟ้าไม่ยอมออกมาและทุกๆวันก็มีจักรกลอันตรายพยายามจะแหบออกมาอีกเหวี่ยงตัวเองใส่แนวป้องกันที่สร้างไว้รอบๆทางเข้าแค่นี้โน้ตตัวแรกของโน้ตที่เพี้ยนอีกหลายตัวคำของเจ้าทำให้ความเห็นไม่ลงรอยภายในคอรัสและของเผ่าคือเขาไม่อยากให้เราเข้าไปนะฮะเข้าใจอยู่มันเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์อะเนาะแต่เราต้องไปไง
Do you understand me? I get that the cave. ถ้าเข้าใจนะว่าถ้ำนั้นมันศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมต้องขออนุญาตเข้าไปทำไมมันถึงได้มีปัญหาขนาดนี้ The fuss was already there. ปัญหาก็คือถ้ำนั่นแหละหลายคนในเผ่านะและสมาชิกคอรัสส่วนใหญ่อยากจะดำรงไว้ซึ่งหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ใช้มาตรการสุดโต่งอยู่คำขอของเจ้าทำให้หลายคนต้องถกเถียงกันใช่ประเพณีข้าพอเข้าใจอ่ะแต่ละเผ่าก็ต้องจัดการในแบบของตัวเองก็ตามที่เจ้าว่านั่นแหละเจ้าก็เลยวางแนวป้องกันไว้รอบๆถ้ำแค่รั้วไม้น่ะพวกเราไม่มีฝีมืองานหินเหมือนกับพวกคาจาหรืออัลสลามแค่พลธนูของเราและแนวป้องกันเท่านั้นที่สามารถยื้อจากกลได้พวกเขาทนกับการโจมตีครั้งใหม่ได้ทุกวันหวังว่าเขาจะเอาตัวรอดแสดงว่ามีแบบแมชชีนออกมาทุกวันนะScavengers แล้วก็ Hunter Killer แต่พวกมันแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราเคยสู้มาก่อนน่ะชั่วร้ายกว่าแล้วก็มีแสงแปลกๆสีม่วงฟังดูคุ้นๆแฮะเจ้าเคยสู้กับจักรกลแบบนี้มาก่อนเนอะถ้าพวกมันคือสิ่งที่ข้าคิดไว้ก็น่าจะใช่อาจจะเป็นปัญหาอื่นอีกนอกจากในถ้ำเป็นเหตุผลที่ข้าต้องเข้าไปนี่ไงแปลว่าคอรัสรวมตัวกันแล้วไงต่อพวกเขากำลังพิจารณาคำขอแล้วเราไม่ควรไปคุยกับเขาเหรอได้สิเมื่อเจ้าพร้อมแต่ไม่ต้องห่วงการถกเถียงของพวกเขายังไม่เสร็จสิ้นเร็วๆนี้หรอกการประชุมแบบนี้อาจใช้เวลาหลายวันวู้นานไปละงั้นข้าควรเตรียมของให้พร้อมก่อนใครจะไปรู้ว่ามีถ้ำอะไรมีอะไรในอยู่ในถ้ำAloy can be pretty convincing. Aloy น่าจะซื้อใจหลายๆคนในสถานการณ์แบบนี้ได้แหละเดี๋ยวก็รู้เตรียมตัวให้พร้อมเถอะเดี๋ยวเรารอเจ้าอยู่ข้างบนที่คอรัสรวมตัวกันอ้าวอย่างนี้เราต้องไปเตรียมเสบียงข้าเลือกแล้วว่ามันคือเจ้าจัดป่ะเรียบร้อยนะได้เวลาไปคุยแต่ชอบความแบบคนเผ่านี้เขาใส่ชุดใบตองอ่ะงามสรุปเสียงร้องเพลงยังดำเนินต่อดาว่าคอรัสน่าจะประชุมอยู่หรือเปล่าอะผู้คนต่างร้องเพลงเพื่อทำให้คอรัสสงบเพื่อช่วยสามารถหารือได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งวิธีนี้คงไม่จำเป็นถ้าพวกเขาปรองดองกันข้าคงไม่ต้องร้องเพลงกลับใช่ไหมไม่ต้องหรอกการร้องเพลงจะหยุดลงเมื่อพวกเราเข้าไปเจ้าพร้อมหรือเปล่าล่ะLet's go. All right, let's go talk to them. ไปคุยกับพวกเขาเถอะ ถึงว่าได้ชื่อว่าเพลงซองนะ เพลงซอง ร้องเพลงกันเก่ง หลบสปีกเชิญถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านมันมีบางอย่างที่ข้าต้องการอยู่ในนั้นถ้าข้าเอามาได้โซกับนอร่าผู้นี้ได้เล่าเรื่องสิ่งที่เจ้าต้องการให้ฟังแล้วพวกเราไม่รู้จักวิญญาณตนใดเลยในถ้ำยกเว้นฟ้าเทพแห่งพื้นดินของเราผู้ที่เข้าไปแล้วไม่กลับมาพลังของแห่งพลังเทพแห่งดินเหือดหายเราเริ่มล้มตายนิทานเรื่องวิญญาณนั้นคงช่วยเราไม่ได้พวกเราอ่อนแอพวกเราล้มตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับชีวิตใหม่นี่แหละคือธรรมชาติของโลกฮะแปลว่าพวกท่านจะนั่งรอจนกว่าจะตายกันหมดให้หนอนกินจริงๆดิถ้าคำพูดของคนนอกเพิกเฉยต่อความเชื่อของพวกเราได้โปรด
นึกถึงตอนที่นางทำให้เรสงบสิฟังนางพูดก่อนพวกเราได้ยินเรื่องอวดดีจากเจ้ามาแล้วเซอร์จงอย่าลืมนะว่าคนที่ปลุกปั่นเพื่อให้เกิดสงครามร้ายแต่พวกกาก็คือพวกคาจาอย่างน้อยนางก็พยายามจะช่วยนะอย่างไรด้วยการชวนเจ้าแหวกประเพณีของเรางั้นเหรอความเคารพย่างไกลเข้ามาในแพลนซองด้วยไหมไม่ท่านควรเปลี่ยนวิธีคิดของพวกท่านเพราะดินแดนของพวกท่านกำลังฆ่าพวกท่านอยู่พวกเรายืนดูเทพแห่งพื้นดินล้มตายพวกท่านจะทำให้เราทำแบบนั้นเพื่อบ้านงั้นเหรอลูกหลานของเราด้วยงั้นเหรอแล้วเจ้าคนนอกผู้นี้จะช่วยเราได้ยังไงไร้สาระมันเมล็ดพันธุ์แค่เม็ดเดียวน่ะเปลี่ยนแปลงวัฏจักรไม่รู้จบแห่งการเติบโตและล้มตายไม่ได้หรอกนะเสียงเตือนมาจากทางเทือกเขา What's happening เสียงเตือนอะไรอ่ะจากกลบุกเหรอพวกจากกลฝ่าแนวป้องกันมาเราต้องไปที่นั่นแล้วคอรัสล่ะถ้าแนวป้องกันพังแล้วก็คงไม่มีใครที่จะกั้นให้เราเข้าไปในถ้ำได้แล้วเออดีงั้นไปเลยเวลาแห่งการขออนุญาตหมดลงละงั้นเราไปกันเถอะดีละเจ้ยโอ้เทจัดได้ภาพปกแล้วเมื่อกี้ทางนี้ข้างนอกประตูรอบๆนั่นไปอยู่น้อยมีการต่อสู้อยู่ทึ่งทุ่งทุ่งหญ้าวันนี้เป็นอะไรอุ้ยนั่นไงเจ้าจงตะยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โดนแบบเฉียดโดนแบบทักทะอ๋อเกมมันเหิมเกริมไปละเข้ามาเอ้ามาเดี๋ยวเข้ามาตอนเราชาร์จมันก็ไม่มาให้ตายเถอะให้ตายอุ้ยไม่ไหวละไม่ไหวละต้องใช้ทำให้ตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังก็โอ้โหใช้ยาจะหมดให้ตายเถอะ having fun Aloy ฟันบ้าเลยโอ้โหจะตายอยู่แล้วหนี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 ตรงนี้หนี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 ไปไหนละยิงยิงเข้าไปโดนนี่แหละเออหนีหนีหนีเออมันทำไมแข็งแกร่งจังเลยอะฆ่าเลยเยอะจัดเยอะจัดจัดโอ้ไอตัวนี้มันเอ้ยตัวนี้มันมันพริ้วอ่ะยิงมาตั้งแต่ตัวแรกแล้วเนี่ยยังไม่ตายเลยจังหวะนี้แหละขอหน่อยเหอะมาเอ้ยอย่าเอ้ยหมดยังใครเขาวู้ว้าวอยู่จากกลเต็มไปหมดขอรูทก่อนนะหัวข้างหน้ายังมีอีกเนี่ยยิงผ่านรูหมดหรือยัง it's over จบแล้วหมดแล้วสินะรูทรูทก่อนอุ้ยแบบอุ้ยมีแต่ของดีๆมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ข้านี่แน่โอ้จบเควสนี้บอกเลยรวยตึ๊ดอ๋อเดินเหยียบเอ้าไหนบอกหมดยังมีเหรอเนี่ยเธอคิดจริงๆแล้วว่าเราจะจัดการทุกอย่างนี้ได้อะถ้าข้าคิดถูกก็ใช่อ่ะนะโอ้ยมีตรงนี้อีกอ่ะโหทุกคนเยอะมากเลยอ่ะนี่เราต้องเดินไปแบบฟ้าจะมืดแล้วด้วยเนี่ยยังไม่ทันถึงถ้ำเลยอ่ะใช้แบบเจออีกแล้วอ๋อโหจะบอกว่าใช้ยาเลือดไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยจากคนพวกนี้แข็งแกร่งมากอันตรายกว่าปกตินั่นน่ะสิมีอย่างอื่นนอกจากมินอว่าอยู่ในเคฟยอดเจ็บเจ็บจังหวะนี้ล่ะทุกคนเรียบร้อยจับไป3ดอกถ้วนไม่โดนโอ้โห
ทำไมอ่ะเวลายัดธนู3ดอกยิงไม่โดนทุกทีเลยหรือความแม่นยำมันลดลงไอ้ว้าวจะมาบังทำไมนี้เออแน่ลูดก่อนเลยเฮ้ยตัวนี้มันโผล่มีเนี่ยสุดยอดหมดแล้วไปต่อเซ็งมากยาหมดเกลี้ยงเลยทุกคนโอ้โหแล้วไม่ควรเตะอยู่ที่นี่เดินมาแบบมืดอะรอสยาหมดเกลี้ยงขอเทพแห่งพื้นดินโปรดอภัยให้เราผู้บุกรุกได้เวลาเข้าไปต้องขึ้นจากทางไหนวะเนี่ยอะไรน่ะกำแพงอะไรสักอย่างสร้างจากแสงไฟเราต้องหาทางอ้อมเดี๋ยวนะแป๊บนึงเมื่อกี้เจอของอะไรไม่รู้ว่าขอขึ้นไปเก็บก่อนปั๊บการที่เราเก็บของเนี่ยมันทำให้เรามีกินมีใช้ไหนเมื่อกี้กำแพงเหรอเดินผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมกำแพงเกาะพลังงานสุดล้ำไหนลองสิอุ้ยจะโอเคไหมไม่อ่ะหาทางอื่นแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือพอมันกลางคืนเรามาอยู่ในถ้ำกว่าเราจะออกจากถ้ำออกไปข้างนอกก็คือกลางวันพอดีนะอะไรอยู่ข้างหน้าโอ้ร้ายประตูได้จงเปิดสิเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ในนั้นเจ้าคงต้องใช้สิ่งนี้เก็บมาเพียบอ่ะ focus ใส่ไว้แบบนี้มีแสงสีฟ้าอยู่ใช่ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะชินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าช่วยเองทีนี้ฟังนะพวกจักรกลที่เราสู้น่ะมันไม่เหมือนกันมันอันตรายกว่าแปลว่าอะไรสักอย่างที่ทรงพลังอยู่ในนั้นสักแห่งหลังประตูนั่นและมันอยากให้พวกเราตายตามข้ามาละกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเขาจะเปิดแล้วนะจืดอะไรกันนี่ไปกันเถอะเราต้องหาแกนกลางของที่นี่โลหะเต็มไปหมดใครสร้างที่นี่ขึ้นมาจากกลไงไม่เหมือนกับตัวที่เจ้าเคยเห็นมาก่อนหรอกเราต้องหาทางข้างหน้าปิดอีกแล้วนะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยมีจับกรอยู่เราต้องจัดการพวกมันเจ้านำเลยร้อยแล้วทำไมเจ้าไม่นำล่ะข้าไม่ไหวแล้วนะข้าไม่มีเลือดเลยอ๋อ thank you ระหว่างทางไม่มีเลือดให้เราเก็บเลยเหรอแปลว่าที่นี่คือคอลดอนที่จับกรเลือกดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ถ้าผืนดินแห่งเทพแห่งดินไปไปมานั่นก็แปลว่าไม่ได้สุขไม่ได้ถูกสร้างที่นี่แต่ถูกบำรุงแถมวิญญาณมินอว่าน่ะเหรอใช่คือเราบอกเขาว่ามินอว่าคือวิญญาณที่เราต้องตามหานะคะจริงๆแล้วมินอว่าคือหนึ่งในส่วนที่เราจะไปรีบูสต์ไกอานั่นเองเข้าทางนี้เลยไปต่อน่าจะลึกมากนะเพราะเท่าที่เราเดามันเป็นสายเคเบิลพวกนั้นเรื่องแสงข้าเคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนกับติดเชื้อใช่มันมีสีม่วงๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยสิ่งนี้ข้าจะบอกคือพวกมันอยากให้พวกเราตายไงนะมันยึดที่ต่างๆที่เหมือนกับที่นี่แล้วก็สร้างจักรกลสังหารขึ้นมามันมีชื่อว่าฮิฟิสตัสแม้แต่ภูเขายังเน่าไปถึงรากเลย
ดูเหมือนว่าสายเคเบิลพวกนั้นจะขวางทางขึ้นเจ้าสองคนรอที่นี่เดี๋ยวข้าไปหาอีกทางให้โอเคสแกนก่อนหาทางก่อนฮิฟิซัสคือใครอ่ะมันต้องการอะไรจากที่นี่หรือมันยึดศูนย์วิจัยหลายที่ก่อนจะสร้างจากกลขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นภัยตลอดหรอกนะมันเคยเป็นสิ่งที่ดีมาก่อนสิ่งที่เรียกว่าไกอามีสายเคเบิลนั่นคุมประตูอีกละนั่นน่ะสิในที่สุดพวกเราก็มาอีกชั้นหนึ่ง oh no ไม่นะหุยกำลังสร้างเลยหรอฮิฟิซัสทำอะไรกับนางอะมันเปลี่ยนฟ้าให้เป็นอาวุธซึ่งไม่ช้าก็เร็วจะถูกปล่อยออกมาและจากนั้นเพลนซองก็ถ้าคนของข้าเห็นว่ามันกลายเป็นอะไรถ้าหนึ่งในเทพของพวกเราโจมตีพวกเขาเจ้ารู้ว่าเราต้องทำยังไงวอลจะพร้อมไหมเราต้องจัดการนะไม่อย่างนั้นเราต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตอัพสกิลก่อนแล้วกันเราเลเวลอัพระหว่างทางมานะแต่ยังไม่ได้อัพสกิลเลยเราว่ามันต้องโหดแน่เลยมีอยู่3พอยต์อัพอะไรได้เนี่ยหนังสติ๊กระเบิดหรอมันอยากอัพไปซะทุกอย่างเลยอ่ะให้ตายเถอะหลบแล้วยิงก็น่าสนใจอยู่นะกด L 2เล็งและยิงด้วยอันหนึ่งแต่มันต้องใช้หนังสติ๊กมันแบบมันไม่เท่อ่ะเราชอบธนูอ่ะวันนี้ละกันนะหมดโอเคเอาเลยโดมแสงนั่นกำลังปกป้องจากกลอยู่ใช่โอ้ไลท์ก่อนเปิดก่อนเอ้ยเดี๋ยวสแกนก่อนดีกว่ากรีมฮอนแพ้ทางให้กับพิษแล้วก็ธาตุน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่มีอ่ะไม่ได้ซื้อธนูศักดิ์สิทธิ์มาระเบิดได้อยู่ทำให้หลุดได้เฮ้ยมีอาวุธที่ใช้ได้ด้วยตรงเนี้ยแท็กไว้ก่อนเลยอาวุธที่ใช้ได้คือแบบอารมณ์เหมือนถ้าเรายิงแล้วอาวุธจะล่วงมาพอดีว่าเคยมีประสบการณ์มาแพ้พิษใช่ไหมยิงก่อนเลยเราต้องเอาให้สีม่วงๆมันหลุดอ่ะเฮ้ยถ้าสีม่วงๆหลุดน่าจะช่วยเราได้เยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีตัวอื่นๆมาด้วยเดี๋ยวหาเมื่อกี้เหมือนมันเสามันมีเสาไม่ใช่หรอต้องนะกับดักก่อนแล้วโอ้ยยิงไกลไปอีกให้ตายเถอะอย่าโลกนี่ไงเออเจ้าเสามาจากคนมีอาวุธหนักข้าต้องใช้มันข้าต้องยิงให้ล่วงเอ้ยโอ้โหวิ่งเร็วจัดนี่ขนาดสโลแล้วยังวิ่งเร็วเอ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะนี่กดสโลแล้วเนี่ยเมื่อกี้กระสุนหมดเอ้ยบังใครแป๊บรอบนี้แหละเอ้ยเอ้าโอ้โหเกือบเท่แล้วต้องล่วงดิล่วงไม่ล่วงสักทีฟ้าโอ้ยโหดมันโหดจริงยิงไม่โดนอีกโอ้โหมันใช่เวลาเว้ยเนี่ยไม่หลุดสักทีไฟโอ้ยหูเต็มหน้าวิล่วงแล้วเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมาไม่เลยหูยแรงมากเออ
โอ้ยแรงโอ้โหปางตายเราเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมึงอย่าซ้ำสี่ซ้ำศพให้ตายเถอะเดี๋ยวยิงมึนก็เอาให้มึนเกาะมันหนามากนะยิงกลางกระบาลเลยน่ะโดนไป6เราต้องหาเสายืนก่อนนะไม่ไหวยืนข้างล่างไม่ได้เลยพุ่งใส่อย่างเดียวยิงอีกอันให้ล่วงกันโอ้โหโอ้ยหลุดเยี่ยมรู้แล้วเวปอนดรอปกดไม่มันไม่เก็บมาไปเลยอุ้ยระหว่างฆ่ามันใครจะตายข้าตายก่อนไม่เอาคืนแป๊บเอาคืนก่อนเมื่อกี้ทำฆ่าเสียฟอร์มคำว่าเขาจะไม่ตายนี่แน่เดี๋ยวเราคืนเลยอุ้ยตัวเล็กเหลือตัวเล็กจะมาตายเพราะตัวเล็กไม่ได้เจ้าตัวเล็กมานี่สิยิ่งพอตัวเล็กก็เป้าเล็กเลยอ่ะนี่แน่ล้มเลยนี่ยิงสวงอกนี่แน่ระเบิดมานี่นี่ยิงไอ้เยี่ยมเอ้ยอีกตัววิสัยอันนี้มาก็ดีเหมือนกันนะพอยิงจากบนตัวเล็กคือโดนนิดหน่อยมึนเลยตายแล้วไว้อะไรจากคนที่เกือบฆ่าพวกเราข้าไม่ได้โศกเศร้ากับเทพหรือจักรกลหรอกนะแต่เพราะข้าไม่รู้ว่าต้องเชื่ออะไรกันแน่เนี่ยฟังนะโซถ้าเจ้าต้องการจะกลับบ้านเจ้าได้เลยนะข้ายังมีบ้านอยู่หรอแต่ถ้ามีมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเชียวเจ้ารักษาดินแดงของเราให้หายได้จริงๆใช่ไหมงั้นค่อยๆไปละกันเริ่มจากนี่แหละขออภัยค่ะบุกระบุตัวตนผู้บุกรุกยังก่อนฮิฟิซัสกำลังเริ่มกำจัดกำลังถอนคลาวจากเครือข่ายได้ไหมอ่ะเย่สำเร็จหมดแรง Not bad. ไม่เลวนี่ Up we go. ไปข้างบนกันเถอะ There's more. ยังมีอีก Like Aloy said. อย่างที่เอลอยบอกนี่แค่จุดเริ่มต้นนี่อย่าบอกนะว่าโซจะร่วมเดินทางกับเรานี่เราจะมีปาร์ตี้เป็น3คนแล้วนะเนี่ยโอไลท์แกนกลางของโรงซ่อมอะแล้วเมื่อกี้คืออะไรเอลอยแกนกลางโฟกัสกำลังแสดงโฮโลแกรมของมันอยู่งั้นเราทำอีกรอบก็ได้On how to tape looks like Hephaestus has been upgrading the security grid on the cauldrons. นี่แน่ข้อมูลบางส่วนเสียหายไปแล้วข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ข้าทำอะไรได้บ้างนะแถมโฟกัสของข้าไม่สามารถจำโฮโลแกรมได้น่าจะเป็นจักรกลที่ข้าไม่เคยเจอได้สิ่งที่เจ้าต้องการไหมได้ละงั้นไปกันต่อเถอะวีเลเวลอัพรูทก่อนอยู่ข้างหน้าเลยสวัสดีผู้สำเร็จการศึกษาเคเดล9ขอต้อนรับ
error พบการตรวจเข้าไม่ได้อนุญาตดูไม่ค่อยดีนะนั่นคือวิญญาณเหรอมิโนวาข้าว่าไม่น่าใช่อ่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่โดยตรงหาทางออกก่อนน่าจะหมดแล้วนะเอ้ยแต่เควมันบอกให้เราเข้าไปในศูนย์วิจัยอยู่เลยโปรดทราบบุคลากรทุกท่านต้องออกจากศูนย์วิจัยอ้าวโดยทันทีด้วยมีบางอย่างไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่แฮนี่หรือเปล่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหม No ไม่เคยหรอ Error ตรวจพบการเข้าถึงที่ไม่ได้อนุญาตกำลังล็อกดาวน์ศูนย์วิจัยห้ามเข้าใกล้ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าอย่างน้อยไฟฉุกเฉินทำงานมันตัดไฟทิ้งเลยโหมินอว่าน่าจะอยู่ที่นี่แหละและข้าคิดว่ามันกำลังพยายามไม่ให้เราเข้าไปสอดแนมข้างหน้าดูหน่อยว่ามันมีอะไรเจ้าแน่ใจนะไม่ให้พวกเราไปด้วยนะใช่อ่ะมินอว่าอันตรายมากขอข้าดูให้แน่ใจก่อนว่ามันปลอดภัยโอเคเฮ้ยงั้นเราต้องไปหาทางอีกแล้วสินะโหทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยเนี่ยข้าไม่ชอบเลยกล่องม่วงลุยตุยนี่แน่ได้นาฬิกาดูเหมือนจะเป็นโดมอะไรสักอย่างอยากรู้จังไว้ทำอะไรคือไปดูแป๊บต้องเอ้าอยู่ข้างล่างนี่วะต้องโดดลงละคำเตือนแกนกลางถูกระบบระบบถูกรุกล้ำเสียบคอในไกอาไม่เอาหายไปแล้วมินาว่าข้าต้องใช้คอนโซลนั่นได้โปรดปฏิเสธการเข้าถึงมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเจ้าจำได้ไหมพอนึกออกไหมเจ้าเคยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สิ่งที่ดีงามไกอาใช่แล้วนางจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแต่ก็ต่อเมื่อเจ้าให้โอกาสนางข้ารีบูทนางไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าผมจะหายไหมอันมิโนวาเป็นผู้ชายนะข้าว่าเจ้าจะหายไปในตัวนางกลายเป็นส่วนหนึ่งของนางอย่างที่เจ้าเคยเป็นไงความทรมานจะหายไหมหายสิเอายอมขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมินาวะรอบนี้ได้ไหมเนี่ยอลิซาเบธโซเบกอัลฟรอดไพม์เปิดใช้งานมาสเตอร์ไรท์กำลังกู้คืนฟังก์ชันมินาวะและกลับไปเป็นโค้ดตั้งเดิมดั้งเดิมไม่ใช่ตั้งเดิมแล้วก็เสียบข้อมูลสำรองไกอาไปคุณต้องการเริ่มใช้การเมทริกเริ่มเลยได้ใช่ไหมโหอลังจังเฮ้ยไกยาสวัสดีดร.โซเบกคือข้ารอสักครู่กำลังสแกนข้อมูลแปลว่าคุณคือเอลอยไม่ใช่อลิซาเบธเรามีเรื่องต้องคุยกันหลายเรื่องแต่เริ่มจากการเมทริกช่วยเรียนรู้ของฉันน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ในตอนนี้ขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับศูนย์แห่งนี้ด้วยตัวเองไปก่อนนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานปฏิบัติการของเราและคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่นี่ปรับปรุงความสามารถในโอเวอร์ไรด์ของจักรกลคุณได้ดีฟังดูดีนะฉันต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่เพื่อนร่วมทางของคุณหรือไม่พวกเขาจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าโอเคแต่อย่าเซาซีพวกเขานะคือพวกเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบเจ้าอ่ะแปลว่ารอบนี้ไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมใช่รอบนี้ตัวจริงเสียงจริงวอลโซนี่คือกายาฮัลโหลฮัลโหลฮัลสวัสดีกายาเพิ่งจะตื่นนอนอะเราไปดูรอบๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะไฮไลท์ตำแหน่งของห้องแลบโฟกัสคุณให้Thank you ฉันต้องสร้างเครือข่ายระหว่างโฟกัสของพวกคุณเพื่อเชื่อมกันสามารถสื่อสารตอนอยู่ห่างกันได้ Good โอ้ยดี So what was this place แต่ที่นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยศูนย์ควบคุมภูมิภาคที่ทายาทของซีโรดอนจะใช้ตรวจสอบการปฏิบัติการสำหรับดวงดาวการปรับสภาพดวงดาวเขาให้เราไปที่ห้องแลบก่อนนะเรายังคุยกับไกอาไม่ได้งั้นเราไปก่อนที่นี่คือที่ไหนกันนะที่นี่มีจุดประสงค์ในการใช้เป็นพื้นที่รวมหลักของนักปฏิบัติการศูนย์วิจัยอันนี้ควรจะเป็นห้องวิจัยกันเหรอนั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของที่นี่ดูเหมือนข้อมูลจากกลบางส่วนที่คุณกู้มาจากโรงซ่อมข้างล่างจะเสียหายนะการเข้าถึงเทอร์มินอลในห้องนี้แสดงวิธีซ่อมแซมและควบคุมโอไรให้กับคุณข้าจะลองดูโอไรคือเราสามารถขี่ตัวเมื่อกี้หรอหรือแบบสั่งการได้ดูเหมือนว่าต้องใช้ข้อมูลจากชิ้นส่วนจักรกลมากกว่านี้เพื่อซ่อมโอไรที่เสียหายการเปิดใช้งานระบบของฉันสมบูรณ์แล้วคุณสำรวจวิจัยต่อก็ได้นะเอลอยไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องควบคุมเรามีเรื่องต้องหารือกันฉันพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ละไปคุยแป๊บฉันอยากรู้ okay. เรื่องราวมากมายไก่กองเลยไปคุยกับไก่อาก่อนงั้นฉันจะฝากให้เจ้าไปแล้วกันคุยกับไก่อาก่อนมีเรื่องหลายเรื่องเลยไก่อาเอ้ยฮัลโหลเอลอยดีงั้นเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหม yes. ใช่การเริ่มระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเมทริกช่วยเรียนรู้ของฉันเปิดใช้งานอย่างถูกต้องและเสถียรคุณคงมีคำถามในหัวมากมายไก่กองใช่แต่ขอสองคำถามสำคัญก่อนละกันนี่แน่พวกเราคงไม่สามารถซ่อมแซมชั้นไบโฮเฟียสได้โดยที่เจ้ายังไม่สมประกอบเข้าออกค้นหาฟังก์ชันช่วยเหลือของเจ้าแล้วแต่ข้าเจอแต่มินอว่ายังดีที่ความสามารถด้านการรับรู้ของศูนย์วิจัยนี้ล้ำหน้ากว่าเดี๋ยวฉันจะค้นหาฟังก์ชันให้กำลังส่งรูปแบบการค้นหาคือเราต้องไปหาทั้ง9ตัวเนี่ยเพื่อมาทำให้ไกอาสมบูรณ์นะทุกคนแล้วเพิ่งได้มินอว่ามา1เองหนทางโคตรยาวไกลของอพอลโลอาร์เทมิสและเอทูเดียเอลูเทียไม่พบร่องรอยเลยอะอ้าวแล้วคนอื่นๆล่ะเจออีเธอร์ดิเมเทอร์และโพไซดอนพวกเขาอยู่ไม่ไกลมากพอจะพามาได้แล้วอีฟิสตัสล่ะหาเจอแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่เหมือนกับคนอื่นเลย
That's for sure. ก็แง่ล่ะหลายปีหลังจากที่มีการสัญญาณสิ้นโลกฮิฟิทัสก็พัฒนาตัวเองยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งเลยอ่ะมันเพ่นพ่านไปทั่วเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอลดอนเข้าด้วยกันกันทั่วโลกทำให้มันไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจอยู่ฝ่ายเดียวขอเดานะเราจำเป็นต้องใช้ที่สุดใช่ความสามารถของเขาสำคัญมากหากไม่มีฉันก็คงทำได้แค่เลื่อนเวลาการสูญสิ้นฮิฟิซัสเป็นความหวังเดียวของเราในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแปลว่าเราจะเริ่มจากตรงนั้นได้ไหมน่าเสียดายที่เราทำไม่ได้การพาฮิฟิซัสมาสามารถทำให้ได้ก็ต่อเมื่อความสามารถของฉันได้รับการเสริมประสิทธิภาพให้ดีกว่านี้ต้องเอาฟังก์ชันช่วยเหลือตัวอื่นให้ครบก่อนจากนั้นค่อยอีฟิซัสตัวสุดท้ายเลยสินะแปลว่าอีเธอร์ดีมิเตอร์และโพไซดอนจะจับพวกมันยังไงหากต้องการรวบรวมฟังก์ชันช่วยเหลือคุณต้องเดินทางไปสถานที่ของมันและตามหาการประมวลผลกายภาพ AI ที่หลุดออกไปจากนั้นก็เหมือนกับที่คุณทำกับมินาว่าคุณจำเป็นต้องใช้ Master Override เพื่อย้อมฟังก์ชันช่วยเหลือกลับไปสถานะโค้ดดั้งเดิมและหลังจากนั้นจะเอากลับมาได้ยังไงต้องโหลดฟังก์ชันช่วยเหลือเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและถืออุปกรณ์นั้นกลับมายังศูนย์วิจัยแห่งนี้เหมือนเดิมเลยนะโหลดเข้ามาในกระป๋องเนี่ย The cartridge your root kernel was stored on? Yes. เนื้อที่ของมันมีจำกัดดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บฟังก์ชันช่วยเหลือได้แค่1เก็บได้1ตัวต่อ1อันแต่ไหนก็คือแค่อุปกรณ์นี้ก็เพียงพอแล้วเก็บได้หนึ่งแล้วก็เอามาเสียบโอเคคำถามต่อไปเลยบางทีเจ้าน่าจะช่วยได้คือก่อนหน้านี้ข้าเจอคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่พยายามจะฆ่าข้าพวกนั้นมีจักรโกนรับใช้แล้วก็ร่างโคลนของอลิซาเบธอยู่กับพวกเขาด้วยใช่มันถูกบันทึกไว้ในโฟกัสของคุณใช่แหละพวกนี้แหละพวกนี้คือใครอ่ะเจ้าพอจะรู้ไหมคำตอบของคำถามนั้นเกี่ยวข้องกับสัญญาณสิ้นโลกที่ปลุกเฮดิสขึ้นมาและกระตุ้นให้เกิดการทำลายตัวเองของบรรพบุรุษสัญญาณสิ้นโลกฟังดูไม่ดีเลยสัญญาณนั้นไม่ได้มาจากโลกเอลอยอ้าวการคำนวณมันซับซ้อนแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณต้นทางจะอยู่ห่างออกไป81ล้านล้านกิโลเมตรไกลไกลสุดเป็นระยะทางที่แม้แต่แสงเองก็ยังต้องใช้เวลาเดินทางถึง 8.611 ปีถ้าเดินทางด้วยความเร็วแสงเราต้องเดินทางทั้งหมด8ปีนะแต่เราต้องเร็วเท่าแสงนะแล้วอะไรที่อยู่ไกลขนาดนั้นแล้วทำไมถึงอยากให้เราตายอ่ะกลุ่มดาวซิริอุสฮะซิริอุสเหรอนั่นเป็นที่ที่ฟาซิเนตยานที่จะไปนี่ใช่ยานโอดิซีคือที่ที่ยานโอดิซีจะมุ่งหน้าไปแต่มันระเบิดนี่เว้นแต่ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมต้องทำให้พวกเขาเหมือนล้มเหลวด้วยอ่ะแสดงว่าไปแล้วพวกนั้นไม่อยากให้ใครรู้นี่เองพวกเขาไม่อยากให้มนุษย์ในอนาคตคิดได้ว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะคนแปลกหน้าที่พยายามจะฆ่าข้าที่ห้องวิจัยของเฮดิสผู้ที่อยู่กับพวกมนุษย์โคลนเจ้าจะบอกว่าพวกนั้นเป็นทายาทของฟาซิเนตเหรอใช่ฉันสรุปว่าเป็นอย่างนั้นโหวิทยาการโคตรล้ำมีให้เลือกเยอะมากอ่ะทุกคนแล้วจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของสัญญาณนั่นคือการทำลายทุกชีวิตบนโลกใช่ไหมอ่ะทำไมผู้สืบทอดของฟาซิเนต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะณจุดนี้เราคงทำได้แค่คาดเดาที่จริงโลกไม่ได้เป็นอันตรายกับพวกเขานะเราไม่ได้มีเทคโนโลยีไปขัดแข่งขัดขาพวกเขาด้วยซ้ำอ่ะก็จริงเว้นแต่ว่าพวกนั้นต้องการที่จะยึดโลกเป็นของตัวเองงั้นเหร
ผู้คนแปลกหน้าที่ข้าเจอผู้นั้นตามหาข้อมูลสำรองไกอาของพวกมันที่จริงเป็นฝีมือของพวกนั้นถ้าพวกนั้นรีบูตไกอาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถควบคุมอีฟิสัสปรับสภาพดวงดาวได้ใช่ระบบปรับสภาพดวงดาวก็จะสามารถทำสิ่งที่สัญญาณสิ้นโลกไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ฆ่าทุกชีวิตและหลังจากนั้นก็สร้างชั้นไบโอเฟียสขึ้นมาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่พวกนั้นต้องการแปลว่าพวกนั้นอาจพยายามทำแบบเดียวกับที่พวกเราทำอยู่แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามทำให้สูญสิ้นก่อนแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่โอ้มันจะล้างโลกก่อนเลยอะ Oh my gosh อันนี้เราอยากรู้มากแปลว่าถ้าผู้สืบทอดมาที่โลกด้วยยานอวกาศคาดเดาว่าพวกเราสามารถอนุมานได้ว่าเทคโนโลยีของพวกเขาทรงพลังใช่การที่คุณได้เจอพวกเขาที่ห้องวิจัยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกนั้นสามารถใช้งานหุ่นรับใช้ได้ดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าพวกนั้นจะมีสนามพลังงานปกป้องอันตรายใช่ใช่เจอมากับตัวค่ะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วทุกเทคโนโลยีเชิงรับจะถูกกำราบด้วยเทคโนโลยีเชิงรุกโอ้ยบางทีเราต้องเจอวิธีจัดการกับระบบป้องกันของพวกเขาใช่ข้าก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นข้าคงไม่สามารถเอาชนะพวกนั้นได้แน่ตอนนี้สถานะของไบโอเฟียสเป็นยังไงระบบปรับสภาพดวงดาวทำงานครบหรือเปล่าจากข้อมูลที่มีการปรับสภาพดวงดาวไม่เคยหยุดทำงานความแตกต่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษที่ฉันทำลายไปก็คือไม่มีผู้ทรงปัญญาคอยสั่งการจากส่วนกลางคอยกำกับดูแลหุ่นยนต์และตัวแทนมอบหมายภาระงานใหม่ๆให้ด้วยเหตุนี้เองข้อผิดพลาดจึงเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปชั้นไบโอเฟียสมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างในทางที่เลวร้ายขึ้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลุมอากาศในชั้นไบโอเฟียสก็เห็นได้ชัดขึ้นแต่ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งเตือนทำให้เราได้เห็นปัญหาที่ซับซ้อนและยังเร่งการเกิดวัฏจักรความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้กำลังทำให้ชั้นไบโอเฟียสของโลกเสียหายแล้วเจ้าไม่สามารถปกป้องมันได้เลยเหรอถ้าคุณสามารถพาอีเธอร์โพไซดอนและดีมิเทลกลับมาได้ฉันสามารถแก้ส่วนต่างๆของระบบได้สภาพอากาศจะดีขึ้นน้ำจะบริสุทธิ์และพืชที่เป็นพิษจะเติบโตได้ช้าลงแต่การแก้ไขที่ว่าไม่สามารถหยุดยั้งการล่มสลายได้ก็แค่การยื้อเวลาแต่ขอแค่มีอีฟิซัสฉันจะออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัวแทนรุ่นใหม่ที่สามารถกู้คืนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวรทุกการกระทำจะต้องนำไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วเรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ด้วยความเร็วในปัจจุบันโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นๆชั้นไบโอเฟียสจะเสียหายจนไม่สามารถกู้คืนได้ในเวลาประมาณ4เดือนโหเร็วนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้อีเธอร์ดีมิเตอร์และโพไซดอนมาเราจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นอีก 2-3 เดือนได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีงั้นมาเริ่มกันเลยไปหากันดีกว่าใช่ทันทีที่เราได้พวกมันมาเราจะสามารถโฟกัสที่การควบคุมฮิฟิสตัสได้ถ้างานนี้สำเร็จฉันจะสามารถควบคุมระบบซีโรดอนได้อย่างสมบูรณ์และสามารถผลิตจักรกลได้มากเท่าที่ต้องการในการจัดการฟาซินิสที่อันตรายกองทัพจักรกลเหรอดูเข้าท่าดีฟังก์ชันช่วยเหลือทั้ง3ตัวที่เจ้าเจอจะพอจะเล่าได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างน่ะตอนที่บรรพบุรุษของข้าทำลายตัวฟังก์ชันช่วยเหลือหาตัวประมวลผลที่สามารถกักเก็บพวกมันได้ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องไปตามหาคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพพอสมควรอีเธอร์อยู่ใกล้ที่สุดและก็อาจจะใกล้เอามาได้ง่ายที่สุดแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะอยู่กลางพื้นที่ของเทนนาร์ความรู้เรื่องเผ่าเทนนาของฉันมีจำกัดเมื่อเทียบกับข้อมูลที่อยู่บนโฟกัสของคุณแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วโพไซดอนกับอีมิเตอร์ล่ะโพไซดอนซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายทางใต้ของที่นี่
ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ใต้พื้นดินของฉันแจ้งว่าชุมชนโลกเก่าขนาดใหญ่ที่ชื่อลาสเวกัสเคยอยู่ที่นั่นโบราณสถานทะเลทรายงั้นเหรอเป็นที่ที่แปลกสำหรับปัญญาประดิษฐ์เห็นด้วยส่วนดีมิเตอร์ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ชายฝั่งห่างไกลจากทิศตะวันตกน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถบอกข้อมูลใดๆเกี่ยวกับข้อมูลภูมิภาคดังกล่าวได้ด้วยเหตุนี้มันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่มาได้ยากที่สุดโอเคสรุปตอนนี้คือมีฟังก์ชันช่วยเหลือ3ตัวที่ต้องตามหาอีเธอร์อยู่ที่ไหนที่นี่เทนักโพไซดอนอยู่ในทะเลทรายดีมิเตอร์อยู่บนชายฝั่งคุณจะเริ่มจากไหนโอ้ยเราจะเริ่มจากที่ง่ายที่สุดก่อนละกันอีเธอร์นะคะเลเวล17งั้นฉันจะกำหนดอีเธอร์เป็นเป้าหมายบนโฟกัสของคุณแล้วกันถ้าคุณได้มันมาแล้วฉันก็สามารถใช้มันเพื่อทำให้พายุที่รุนแรงทั้งหลายในภูมิภาคสงบลงได้แม้ว่าฉันต้องใช้ฮีฟิซัสพลังงานควบคุมจากกลที่มันมีเพื่อทำให้ฉันไบโอเฟียสเสถียรได้อย่างถาวรหากว่าคุณเปลี่ยนใจคุณสามารถอัปเดตเป้าหมายของคุณผ่านอินเทอร์เฟซโฟกัสของคุณได้ทุกเวลานอกจากนี้ฉันจะส่งสรุปข้อมูลที่ยังพอมีเกี่ยวกับฟังก์ชันช่วยเหลือทุกตัวให้คุณอ่านไว้มีอะไรพอที่ฉันจะช่วยได้อีกไหมฉันรู้ว่าคุณมีงานใหญ่ที่ต้องทำจริงด้วยงานใหญ่มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิก็แค่อลิซาเบธตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนางมีความฝันให้กับเจ้าแล้วก็ทุกชีวิตบนโลกแต่มีหลายอย่างที่ไม่เป็นใจและข้าก็แบกรับหน้าที่ในการแก้ไขมันเจ้าคิดว่าข้าจะทำทุกอย่างได้ไหมทั้งซ่อมแซมระบบจัดการกับฟาซินิสทั้งการที่เป็นตัวแทนของนางอีกได้อยู่แล้วจากข้อความสุดท้ายของเธอบรรพบุรุษของฉันได้ยืนยันความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในความสำเร็จของคุณถ้าเป็นคุณทุกๆอย่างจะเป็นไปได้เอ้ยชอบคุณจัดการกับเฮดิสสำเร็จและรีบูทคอร์ดระบบสำเร็จงานนี้คุณต้องทำได้สำเร็จเช่นกันขอบใจนะไกอาถ้าคุณไปแล้วฉันได้ปลดล็อกประตูทางออกสู่วิจัยให้แล้วทางออกพาไปฝั่งตะวันตกอีกทางพาไปยังภูเขาที่เพลนซองหากว่าคุณอยากกลับไปฝั่งตะวันออกวอลโอ้ข้าว่าต้องทำตามความเคยชินแล้วเดี๋ยวนี้คุยกันได้แล้วอ่ะผ่านโฟกัสไกอาจะเปิดทางออกให้เจ้ากับโซไปเจอข้าที่ประตูฝั่งตะวันตกได้ไหมโอเคยังไม่เสิร์ฟเขาที่ฝั่งตะวันตกนะสามารถสำรวจฐานได้เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วนะไปค่อยสำรวจแล้วกันไปเจอพวกเขาก่อนโอเคข้าต้องนำอีเธอร์กลับมาหาไกอารอกับโซรออยู่ทางทิศตะวันตกแต่ว่าจะกลับไปทางตะวันออกก่อนอะไปดูหลังจากการโจมตีของเพลนซองเจ้าแน่ใจนะใช่ข้าคิดว่าแบบนั้นจะดีกว่าออกมาแล้วเห็นไหมเราบอกแล้วพอออกมาก็สว่างพอดีนะข้าต้องไปทางตะวันตกเพื่อไปเอาชิ้นส่วนไกอามาเพิ่มทำให้นางแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้พวกเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้นะไกอาสามารถเล่าทุกอย่างให้เจ้าฟังได้ข้าไม่ได้อยากจะทิ้งพวกเจ้าหรอกนะแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับการฝึกอะที่จริงข้าจะกลับไปฝั่งตะวันออกเพื่อไปหาอารีนมาที่นี่ฟังนะถ้าเรามีพรรคพวกมีเพื่อนมันช่วยได้นะตอนนี้เรามีที่ที่อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่เจ้าบอกไกอาสามารถสอนพวกเราไม่เป็นไรหรอกโอเคงั้นเอานี่ไป1อันสวมไว้อีกอันไว้สำรองในระหว่างนี้เจ้าช่วยแวะไปที่ Stone Echo ได้ไหม Echo นะฝากบอกทาลาน่าด้วยว่าข้าเจออะไรสักอย่างอ่านไม่ทันขอโทษเจ้าจะไปกับเขาไหมไม่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำข้างล่างนั่น
I want to stay here. ข้าอยากจะอยู่ที่นี่สักพักมีหลายเรื่องที่ข้าต้องทำความเข้าใจบางทีตอนที่เจ้ากลับมาข้าน่าจะมีอะไรสักอย่างสอนเจ้าก็ได้ข้าจะรอแล้วกันเจ้าจะกลับมาตอนไหนเนี่ยข้าก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่หวังว่าข้าจะได้ชิ้นส่วนที่หายไปของไกอากลับมาด้วยระวังตัวด้วยนะแม้จะอยู่ในเพลนซองแต่เราได้ยินว่ามีภัยจากพายุจากกลแล้วก็เรกาล่าไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าไม่เป็นไรขอให้สนุกเอลอยได้เวลาเดินทางแผ่นดินชาวเทนากสักที่ข้างนอกมีฟังก์ชันช่วยเหลือไกอาอยู่โอเคโอ้โหทุกคนโอ้โหเดินทางมาแบบนานมากขอโทษด้วยจริงๆมันไม่รู้จะตัดตรงไหนจริงๆนะก็ยังไงก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย